สวัสดีครับคลิปนี้จะบอกวิธีการเอานักเตะระดับศูนย์ออกจากทีมนะครับเพื่อไม่ที่จะมีตาอะไรมากแล้วก็เราจะปลดนักเตะที่มีระดับศูนย์ออกเราก็มาตรงนี้นะครับกดจับล็อกนะครับนักเตะที่ไม่ใช่ระดับ1ก็จะมีค่าต่างๆนั่นแหละถ้าจะออกด้วยซึ่งไปซื้อตัวระดับ1มาแล้วก็ปีบวกก็ไม่คุ้มครับเพราะงั้นจะเสียเงินเปล่าๆลบทิ้งออกไปเลยกว่าปลดออกได้หมดแล้วทำไมมันถึงทำไมมีเยอะทำไมมันมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมาจากการที่เราบางทีเอาไปทีบวกแล้วมันก็แตกแล้วมันก็เลยเหลือระดับที่สูงนะครับต่ำกว่าหนึ่งคือเราบางทีมันก็บางตัวมันก็ไม่คุ้มกับที่กู้มาได้ดูแล้วนะที่บอกครับมาจากที่เราไปทีมบวกมันก็จะทำอะไรไม่ได้ต้องลดทีมไปเพื่อที่ได้มีพื้นที่ในการเก็บนักเตะที่พอเพียงครับได้เปิดการ์ดนักเตะเอาตัวใหม่ๆเข้ามาได้มีพื้นที่เหลือขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชื่นชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ